ค่ะวันนี้ inspiration ของอานะคะก็คือใหม่ดาวิกานั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าลุคนี้จะมีการแต่งยังไงบ้างนะคะบำรุงผิวด้วยเอสเซนต์นะคะ The Skin Snail Mist เพื่อให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็เป็นการบำรุงก่อนแต่งหน้าทำให้แต่งหน้าติดทนด้วยค่ะบำรุงผิวด้วยตัว The Skin Secret Whitening ช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้รอยฝ้ากระจางลงด้วยค่ะจากนั้นตามด้วย Max Strobe Cream นะคะเพื่อบำรุงผิวให้ดูฉ่ำว้าวนะคะเวลาใช้ก็คือนวดให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ค่อยลงรองพื้นค่ะจากนั้นอาจจะตามด้วยรองพื้นของลังโคมค่ะเวลาใช้นะคะเราก็จะใช้แป้งเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะแล้วเราก็จะทำให้มันดูแน่นนะคะให้มันแน่นขึ้นนะคะด้วยตัวฟองน้ำรูปไข่ค่ะจากนั้นนะคะจะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ของหน้านะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ด้วยแล้วก็เป็นไฮไลท์ในตัวด้วยค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวฟองน้ำเกลี่ยให้เนียนค่ะตามด้วยเชดดิ้งเนื้อครีมของ Makeup Store นะคะอาก็จะลงให้ทั่วกรอบหน้านะคะโหนกแก้มแล้วก็บริเวณจมูกค่ะเราก็จะใช้ฟองน้ำหรือแปรงนะคะเกลี่ยให้เนียนนะคะการลงเชดดิ้งแบบครีมนะคะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับรูปหน้าของแต่ละคนด้วยลงบลัชออนเนื้อครีมนะคะของ KMA นะคะสีเป็นส้มอมน้ำตาลค่ะเพื่อทำให้แก้มดูมีเลือดฝาดนิดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้ฟองน้ำแทบๆเพื่อให้เนียนจากนั้นเราจะใช้แป้งฝุ่นของ Gift Free ค่ะเป็นแป้ง Translucent นะคะใช้พับตกๆให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ใช้แปรงปัดส่วนเกินออกวันนี้อาจจะเขียนคิ้วด้วยสีดำนะคะเพราะว่าคิ้วของใหม่ดาวิก้าเนี่ยค่อนข้างจะสีเข้มแล้วก็คมมากๆเลยนะคะก็เลยเลือกที่จะใช้สีดำค่ะแล้วอาก็จะใช้จากนั้นนะคะก็จะใช้ตัวอายแชโดว์ค่ะเป็นหัวคิ้วเราจะใช้สีกลางนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหางคิ้วจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็เบลนให้เข้ากันนะคะจากนั้นใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเก็บบริเวณส่วนเกินของคิ้วนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวมาสคาร่าค่ะปัดคิ้วนะคะให้เส้นขนเรียงกันอย่างสวยงามค่ะไอ้ไอพรายเมอร์นะคะของ Too Faced นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาค่ะวันนี้นะคะอาจจะใช้อายแชโดว์นะคะสีเนื้อกับสีชมพูอ่อนนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาค่ะจากนั้นนะคะจะคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเราจะเขียนตรงเบ้าตาก่อนให้เป็นแนวเฉียงขึ้นนะแล้วก็ใช้แปรงเบรนนะคะเบรนให้ฟุ้งหน่อยเดโอสีน้ำตาลอิดนะคะลงบริเวณเบ้าตาด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเบลนสีให้เข้ากันค่ะจากนั้นอาจจะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะพอยต์ตรงบริเวณหางตาเพื่อเพิ่มความลึกของตามากขึ้นค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลกลางนะคะเขียนบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะโดยที่ไล่ให้สีหายไปฟุ้งๆไปนะคะหายไปตรงบริเวณหัวตาค่ะอาจจะใช้ตัวอายแชโดว์นะคะสีเนื้อหน่อยนะคะเบลนบริเวณใต้ตาเพื่อให้สีน้ำตาลดูฟุ้งแล้วก็จะใช้สีส้มนะคะเบลนตรงบริเวณเบ้าตานิดนึงนะคะเพื่อให้ดูมีความสีส้มๆนิดนึงเนาะแล้วก็จะใช้สีมุกอะค่ะสีขาวมุกนะคะลงบริเวณหัวตานะคะเพื่อเป็นไฮไลท์แล้วก็จะใช้สีออกแนวแบบกลิตเตอร์นิดนึงนะคะลงบริเวณหัวตานะคะช่วงตาพับนิดหน่อยแล้วก็เราจะเขียนeyeliner นะคะไม่ใช่ inner สีดำนะคะอันนี้อาจจะใช้ของ Intuit นะคะแล้วจากนั้นอาก็จะใช้ตัวแปรงนะคะจิ้มสีดำนิดนึงค่ะแล้วก็มาเบลนให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงนะคะจะทำให้ตาดูกลมโตค่ะค่ะดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่าแล้วก็จะเขียนอินเนอร์นะคะขอบตาล่างด้วย Urban Decay นะคะสีออกเงินมุกๆหน่อยนะคะเพื่อทำให้ตาดูแบบดูตาโตดูตาเป็นดอลลี่นิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้ขนตาปลอมบอกต่อค่ะ BT02 ติดก่อนแล้วตามด้วย BT03 ค่ะก็จะติดขนตาล่างด้วยนะคะซึ่งขนตาล่างอันนี้นะคะได้มาจากเมืองจีนแหละนะคะก็อาจจะเอามาตัดแบ่งเป็นช่อเล็กๆนะคะแล้วก็มาจิ้มกาวติดบริเวณช่วงโคนของขนตาด้านล่างค่ะแล้วก็เว้นช่องไฟอะไรให้มันดูว่าพอดีกันนิดนึงค่ะนะคะเพื่อจะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะไล่จากยาวไปหาสั้นอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้น
นะก็จะเก็บขอบขนตานะคะด้วยอายไลเนอร์สีดำค่ะเพื่อไม่ให้มองเห็นขอบสีขาวๆของก้าวเนาะแล้วก็ปัดมาสคาร่าทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะพอปัดข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะดูกลมกลืนมากนะคะตัวนี้อาจจะใช้เป็นของแม็กค่ะเพราะว่าจะทำให้ขนตาดูยาวนะคะแล้วดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆค่ะต่อไปอาจจะใช้เป็นแป้งพับค่ะปัดบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็หน้าผากนะคะตรงสันจมูกด้วยนะคะเพื่อเป็นการไฮไลท์เบาๆต่อไปนะคะวันนี้อาจจะใช้เชดดิ้งของ NYX นะคะเชดดิ้งบริเวณกรอบหน้านะคะจนมาถึงคางเลยแล้วก็โหนกแก้มนะคะส่วนเกินตรงไหนที่เราไม่ต้องการนะคะก็เชดดิ้งลงไปได้เลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะเชดดิ้งไม่เหมือนกันเนาะปัดแก้มด้วยสีส้มนะคะให้ดูแบบว่าฉ่ำๆนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์ของแม็กค่ะนะคะปัดบริเวณหน้าผากสันจมูกนะคะข้างแล้วก็ทาบริเวณปากด้วยนะคะจะทำให้ปากดูอวบอิ่มลิปเนื้อแมตต์ของ Sephora เบอร์10ค่ะเป็นสีออกสีส้มๆนิดนึงเนาะส้มอมแดงอะไรอย่างนี้นะคะแต่กำลังสวยเลยสินค้าแล้วแบบดูปักโดดเด่นมากๆค่ะแฮ่แฮ่เบื้องหลังความงามวันนี้นะคะจะบอกว่าคันหัวมากๆเพราะว่าใส่วิกผมเป็นเวลานานนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ